ท่านผู้ชมฮะมีเรื่องราวหนึ่งนะครับเป็นศิลปินนักร้องที่ไปโด่งดังมากๆที่ประเทศจีนเป็นคนไทยนะครับท่านผู้ชมฮะเธอมีแฟนคลับเยอะจริงๆจากการที่เธอเริ่มต้นเนี่ยไปประกวดร้องเพลงรายการที่ประเทศจีนนั่นแหละเป็นที่มาทำไมโอ้มีแฟนคลับคนจีนติดตามเธอเยอะแยะมากมายล่าสุดเธอกลับมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะฮะเนเน่เฟิร์สมินิคอนเสิร์ตเดลี่เดินลาลูนอินแบงคอก2023จัดไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะฮะจัดโดยบริษัท The Dream and Destiny จำกัดผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆนะครับมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเนเน่พรนับพันพรเพ็ญพิพัฒน์หรือว่าเนเน่เจิ้งหน่ายซินไอดอลสาวไทยที่เป็นขวัญใจของแฟนเพลงทั้งไทยและจีนนะครับวัย26ปีนะฮะเป็นศิลปินสายเลือดไทยที่โด่งดังมากๆแล้วก็อยู่ในความนิยมของแฟนคลับอย่างมากเลยโดยเฉพาะที่ประเทศจีนเนี่ยแหละเริ่มต้นอย่างที่บอกไปนะฮะเธอเนี่ยเข้าร่วมประกวดค้นหาไอดอลในจีนโดยเป็นสาวไทยหนึ่งเดียวในเวทีประกวดร้องเพลงจีน Produce Camp 2020นะครับรายการวาไรตี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยเมื่อต้นปี2563ครับและตอนนั้นเนี่ยที่เธอประกวดเธอได้อันดับ5นะครับคะแนนโหวตเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ125ล้านคะแนนโอ้โหคือเธอน่ารักสดใสแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเนเน่เนี่ยเธอมียอด follow ในเว่ยป๋อนะครับทะลุ3ล้าน follower แล้วซึ่งเว่ยป๋อเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่คนจีนนิยมมากที่สุดเลยถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่เธอตั้งใจมอบแทนคำขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกย่างก้าวแห่งความฝันนะฮะนี่คอนเสิร์ตนี้ก็จัดขึ้นเมื่อ11มีนาคมที่ผ่านมาที่โชว์ DC Hall นะฮะซึ่งวันนี้รายการ The People Show ของเราก็ไม่พลาดนำภาพบรรยากาศบางส่วนของคอนเสิร์ตมาฝากกันครับน่ารักไหมน่ารักสดใสดีเราอยู่ฝั่งไทยบางทีเราอาจจะเอ้าไม่รู้ว่าอุ้ยมีศิลปินคนไทยเน่เน่น้องเน่เน่เนี่ยที่ไปโด่งดังมากๆที่จีนเลยจริงๆจีนเขาก็นิยมศิลปินไทยเยอะเลยนะหลังๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะค่ะ